ขอโอกาสครูบาอาจารย์เนาะหลวงปู่นะแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกๆคนแล้วก็แม่ชีแล้วก็เพื่อนๆผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายเนาะวันนี้วันที่4พฤศจิกายน2566วันนี้หลวงตาได้มาร่วมงานกฐินขององค์หลวงปู่สมบูรณ์กันติโกเนาะซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพองค์หนึ่งเนาะปกติหลวงตารับงานไว้ที่สิงห์บุรี45แต่วันนี้หลวงตาก็ไม่ได้ไปคงไปไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ทอดกฐินหลวงปู่ก่อนก็เลยว่าพออาจจะไปถึงสิงห์บุรีก็คงมืดค่ำแล้วก็เลยว่าไปไม่ได้แล้วล่ะนะก็เลยงดทางนั้นเนาะตอนนี้หลวงตาก็ได้มาร่วมอย่างทุกงานนั่นแหละถ้าเป็นงานของหลวงปู่นะสำหรับหลวงตาใครๆก็รู้จักเนาะเป็นพระองค์หนึ่งที่พูดไม่เพราะนะมีจะพูดกูกับมึงฮะและอีกอย่างหนึ่งก็มีกระแสว่าหลวงตาเป็นคนไม่รับพระป่าไม่รับกฐินอย่างเงี้ยไม่รับนิมนต์ไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดนะถึงขั้นว่าหลวงตาเนี่ยเอาแต่แก่นไม่เอาเปลือกเอากระพี้ไม่เอาใบเอายอดนะที่จริงศาสนาพุทธของเรานะหลวงตาเคยพูดหลายครั้งพุทธศาสตร์เข้าใจคำว่าพุทธศาสตร์ไหมไม่ใช่ไสยศาสตร์ตรงมันข้ามเลยพุทธะแปลว่าตื่นไสยะแปลว่าไสยะแปลว่านอนหลับเมตตาของนอนหลับของผู้นอนหลับเรียกว่าไสยศาสตร์สำหรับพุทธศาสตร์เป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานมันตรงกันข้ามศาสนาพุทธเราเรียกว่าเป็นอเทวนิยมไม่ใช่เทวนิยมนอกนั้นเป็นเทวนิยมหมดเพราะฉะนั้นการอยู่ในคารวาสหรือการพระนี่ก็มีกฎของพระโยมมีกฎของโยมนะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่ใช่ไม่รับกฐินไม่ใช่ไม่รับพระป่าไม่ใช่ไม่รับนิมนต์แต่เราคัดเราเลือกว่าจะ อะไรเหมาะสมสำหรับเราสวดมนต์อย่างเงี้ยอย่างงานศพอย่างเงี้ยไปสวดงานศพอย่างเงี้ยทำไมหลวงตามาอยู่ช่องเม็กเนี่ยมันมีหลายวัดวัดใหญ่ๆมีเยอะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไปนิมนต์ที่ท่านรับท่านสวดก็ได้จริงไหมไม่จำเป็นต้องเอาหลวงตาไปก็ได้เพราะวัดอยู่นี้มีเกือบ20วัดจริงไหมนิมนต์วัดละ2คนก็40องค์แล้วไม่ต้องนิมนต์เราก็ได้อีกอย่างนึงเมื่อตอนหลวงตามาอยู่เมื่อ8ปีก่อนมีโยมคนนึงมาปักกฐินจองกฐินจะทอดช่วงนั้นหลวงตาอยู่สำนักสงฆ์ห้วยหลวงเขามาปักสามกองเลยนะสามเจ้าที่จะทอดแต่พอใกล้ในพรรษาใกล้จะออกพรรษาเนี่ยนะผู้พักผ่อนออกใกล้จะออกพรรษาโยมคนนั้นมาถามหาตาประทับวัดทีนี้เราเป็นสำนักสงฆ์ใช่ไหมเราเป็นที่พักสงฆ์อ่ะเราจะไปเอาตาประทับก็ไม่ได้จะไปแกะออกมาเราก็ทำผิดกฎหมายจริงไหมเหมือนหลอกลวงเขาเราก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมยกเลิกซะถ้ามันยากเพราะหลวงตาเห็นความยุ่งยากที่จะไปพิมพ์ซองแจกเห็นไหมต้องมีการประทับ
หลวงตาเนี่ยไม่มีกาประทับเพราะเป็นที่พักสงฆ์ถ้าเราไปจ้างเขาแกะเราก็ทำผิดกฎหมายหลอกลวงผลของการทำมามันก็จะยากหลวงตาก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันยกเลิกซะไปทอดวัดอื่นเนาะที่เขามีเป็นวัดแล้วนะตั้งแต่นั้นมาหลวงตาก็เลยว่าเขาก็เลยร่ำลือว่าหลวงตาไม่รับกฐินหลวงตาก็ปฏิเสธจริงๆแหละเพราะว่าเราหลวงตาไม่มีถ้าจะไปพิมพ์ซองไปแจกอย่างเงี้ยหลวงตาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ไม่ได้ห้ามนะไม่เห็นด้วยสำหรับหลวงตาแต่ไม่ได้ห้ามหลวงตาก็เลยว่ามันเป็นประเพณีเป็นอะไรที่งดงามอยู่ไม่ได้ขัดข้านใครไม่ได้ปฏิเสธนะแม้แต่สวดงานศพพระก็เยอะแยะจริงไหมในประเทศไทยเนี่ยเยอะแยะหลวงตาก็เลยว่าเอาวัดบ่อน้ำพระอินทร์เป็นทางเลือกหนึ่งไม่ใช่ปฏิเสธประเพณีนะเป็นทางเลือกว่าเราเป็นสำนักปฏิบัติเลยไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรวัดเยอะแยะในประเทศไทยเนี่ยแสนกว่าวัดนะไม่ใช่หลายหมื่นวัดพระก็เกือบ200,000รูปจริงไหมในประเทศไทยเนี่ยเขาก็สวดมนต์กันทั้งนั้นจริงไหมก็มีหลวงตาวัดหลวงตาวัดเดียวที่นั่นก็ไม่ต้องมานิมนต์ก็ได้จริงไหมมันเยอะแยะจริงไหมไม่มันไม่จำเป็นต้องมาบ่อน้ำพระอินทร์จริงไหมเรามีทางเลือกเนี่ยจริงไหมมันจะยากเราอยากสวดมนต์ก็วัดเยอะแยะแถวนี้จริงไหมอย่างนิมนต์ท่านก็รับอยู่แล้วจริงไหมไม่จำเป็นต้องมาหาหลวงตาอย่างเงี้ยเรื่องพิธีกรรมนี่ครูบาอาจารย์ท่านทำอยู่แล้วหลวงตาก็เลยว่าหมอน้ำพระอินทร์เนี่ยเป็นเอาไว้ปฏิบัติเราไม่ได้ปฏิเสธการรับนิมนต์นะแต่เราเลือกที่จะไปว่ามันเกิดประโยชน์ไหมถ้าไปแล้วไม่เกิดประโยชน์เราก็ไม่อยากไปจริงไหมถ้ามันเกิดประโยชน์ต่อกัลยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรมเราก็จะรับเห็นไหมเหมือนงานอย่างเงี้ยหลวงตาไม่ต้องไปนิมนต์หลวงปู่สั่งก็มาจริงไหมเพราะฉะนั้นวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่ใช่ไม่รับนิมนต์นะแต่ถ้าอยากนิมนต์พระไปสวดมนต์ไปทำพิธีมีเยอะแยะจริงไหมอยากสวด100 วัน 100 ปีก็ได้จนตายไปก็ได้จริงไหมจะไปยากอะไรไม่จำเป็นต้องมานิมนต์พระองค์นี้หรอกเนาะเห็นไหมอีกอย่างหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งที่หลวงตาพูดเรื่องว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระพุทธรูปอย่างเงี้ยใครจะเถียงล่ะจริงไหมก็พระพุทธเจ้ายังอยู่ก็ไม่มีพระพุทธรูปไม่มีพระไตรปิฎกจริงไหมก็หลวงตาพูดถึงเป็นเรื่องความจริงเป็นสัจจะจริงไหมที่เราพูดเป็นนัยยะให้เรามีแง่คิดมุมมองหลายๆอย่างในพุทธบริษัทเรานะหวังว่าจะเกิดประโยชน์ในคำพูดที่หลวงตาพูดพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระพุทธรูปเพราะพระพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพานแล้วยังไม่มีเลยจริงไหมพระเจ้ามิลินทะเป็นกษัตริย์ของกรีกที่ไปโต้วาทีกับพระนาคเสนสมัยก่อนเนี่ยโต้วาทีเขาเรียกว่าเวทละเวทัลละนะแพ้เลยเกิดศรัทธาก็เลยอยากสร้างพระพุทธรูปองค์แรกของโลกซึ่งก็ศิลปะของคนกรีกอ่ะ
ขาก็จำลองภาพพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยจินตนาการของเขาเองจริงไหมไม่ใช่ไปทำหูยาวๆเห็นไหมเห็นไหมเขาก็ทำของเขาจินตนาการของเขาขึ้นมาพระพุทธเจ้าถึงไม่รู้จักพระพุทธรูปเพราะพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปหลายร้อยปีนะค่อยสร้างพระพุทธรูปเป็นร้อยปีอ่ะนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นคำว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระพุทธรูปหลวงตาไม่ใช่ไม่กราบพระพุทธรูปนะกราบแต่ที่พูดเนี่ยเป็นนัยยะให้ฟังว่าเรากราบพระพุทธรูปกราบระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงไหมไม่ได้ไปกราบวิงวอนร้องขออยากได้นู่นอยากได้นี่ไม่ใช่เรากราบแล้วรู้ถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนและพระสงฆ์สาวกที่เป็นสุปฏิปันโนนั่นหลวงตากราบสิโลลาบนะนี่ก็ประเด็นนี้ก็พูดตรงนะทีนี้มายะว่าหลวงตาเนี่ยไม่เอาเปลือกเอากระพี้ไม่เอายอดแต่สำหรับหลวงตาว่าหลวงตานี่ทำนาหลวงตาไม่ใช่เอาแต่ข้าวเปลือกนะฟางก็เอาข้าวรีบก็เอาตอฟางก็เอาสังอะสังข้าวเขาเรียกภาษาไทยเอาหมดไม่ว่าคนจากไหนจะเป็นยังไงเข้ามาบ่อน้ำพระอินทร์หลวงตายินดีหลวงตากับมีเจตนาว่าไม่ใช่จะมาเอาแต่พิธีแต่เอาทุกคนทุกคนเพื่อจะมาฝึกมาปฏิบัติให้ใจมันเข้าถึงศีลถึงธรรมเรียกว่ารับหมดเห็นไหมไม่ใช่เลือกเอาแต่คนดีๆถ้าดีแล้วไม่ต้องไปก็ได้วัดบ่อน้ำพระอินทร์ถ้ารู้ว่าตัวเองไม่ดีอยากแก้ไขตัวเองหลวงตารับหมดไม่ว่าจะติดคุกติดยาติดอะไรหลวงตารับหมดหลวงตาคิดว่ามันบวช3วันมันก็ไม่ทำชั่ว3วันนะโลกก็จะเย็นลง3วันบวช7วันมันก็หยุดทำชั่ว7วันได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนี่หมายความว่าหลวงตาเอาหมดเห็นไหมไม่ใช่ไม่เอานะจำไว้เพราะฉะนั้นการศาสนาพุทธเราเนี่ยหลวงตาก็เลยอยากถามอยากให้พวกเรามองความเป็นจริงว่าแต่ละวัดในที่สวดมนต์ทำพิธีต่างๆนะหลวงตาว่าตอนนี้พระเหลือกี่รูปแต่ละวัดนะเหลือกี่รูปตอนนี้ร้อยล้อเหลือ5รูปมั่ง2 3มั่งอย่างมากก็10กว่า20นั่นหรือความเจริญงอกงามของศาสนามองเอาตัวไหนฮะถ้าคนไม่ศรัทธาในพระธรรมคำสอนในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในรัตนตรัยแล้วมันจะเจริญยังไงถ้าไม่มีกุลบุตรกุลธิดาเข้ามาบวชมาปฏิบัติเอาเห็นแต่ละวัดไหมสวดมนต์กันทุกวัดอะทำพิธีหมดแต่พระร่อยหลอลงเกือบไม่เหลือแล้วเดี๋ยวนี้แต่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นี่พระ200กว่าไม่ชี200กว่าเกือบ300แล้วแล้วโยมอีกเป็น100 600ชีวิตทำไมเจริญขึ้นภายใน 3-4 ปีอ่ะเพราะมันส่งผลต่อจิตต่อใจเราปฏิบัติแล้วมันเห็นผลไม่ใช่เอาแต่พิธีนะจำไว้ความเจริญเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ไปร้องขอไปสวดมนต์ไปอะไรหรอกความเจริญขึ้นอยู่ที่เป็นอยู่โดยชอบพระพุทธเจ้าพูดเอาถ้ามีบุคคลใดเป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทำยังไงเป็นอยู่โดยชอบฮะไปสวดมนต์คนตายเนี่ยนะปีหนึ่งเอากระถิ่นทีหนึ่งพระป่าอย่างเงี้ยนะ
พวกนี้เป็นปีกย่อยที่เราจะสนับสนุนวัดนั้นๆเพื่อที่ขาดแคลนจริงไหมโยมก็อยากทำบุญแต่มันทำได้ทุกขณะไม่ใช่เลยจริงไหมไม่ใช่ว่าทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยมันอยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่จำนวนเงินฮะไม่ใช่ทำล้านหนึ่งจะได้เงินมากกว่าพวกทำสิบบาทถ้าใจมันทำเอาหน้าล่ะมันไม่ได้มีศรัทธาเลยฮะมันจะเกิดประโยชน์ต่อคนทานได้ยังไงทานด้วยมันต้องติดใจมันต้องเต็มไปด้วยอยากทำจริงๆเกิดศรัทธาอยากทำจริงๆการทำบุญนะและอีกอย่างหนึ่งการทำบุญเนี่ยอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนถ้าทำแล้วเดือดร้อนเป็นทุกข์ไม่ใช่บุญจำไว้มันเป็นการเบียดเบียนตัวเองด้วยซ้ำไปเนี่ยมาวัดอย่างเงี้ยได้ยินพระพูดหวานๆหน้าตาดีๆหน่อยนะจ๊ะเอาละล้วงออกมากลับบ้านทะเลาะกับผัวก็มีนะเนี่ยคำหลวงหอเนี่ยหลวงตาเตือนเรื่อยผู้ว่ามานิดอย่าพาแต่เมียเข้าไปทำบุญเยอะเลยนะเห็นไหมไปวัดนั้นวัดนี้เห็นแต่โยมมันคำหลวงหอผัวชะเง้อรออยู่ระวังนะมึงอ่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังอย่าเมาบุญฮะจำไว้อย่าเมาบุญทำมันก็มีหลายอย่างทำเมาก็มีธรรมะก็มีนะเราต้องรู้จักแยกแยะนะศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ศาสนาพุทธเราไม่ได้สอนให้ศรัทธาอย่างเดียวงั้นจะไม่มีกาลามาสูตรหรอกนะต้องศรัทธาต้องประกอบด้วยสติปัญญาเป็นสมาธิไม่ใช่เมาทานอย่างเดียวอะพอใจซะอย่างผิดถูกไม่แยกแยะเอาลิงมาห่มผ้ายังทานเลยน่ะอะจำไว้มันเป็นดาบสองคมทุกอย่างหมดเห็นไหมหลวงตาเนี่ยเป็นคนรักศาสนาเหมือนถ้าไม่รักไม่มาบวชหรอกกูไม่ทิ้งบ้านทิ้งเรือนมาบวชหรอกไอ้คนที่พูดน่ะนอนกอดเมียอยู่นั่นน่ะฮะยังอยากพูดธรรมะเลยนี่เขาเรียกว่าหัวล้นอยากลำหัวดำอยากเทศขันพระสาวโบราณพูดว่าสาวแม่ห้างขายยาเสน่มันผิดตำราสาวแม่ไม้ขายยาเสน่ผัวตัวเองยังทิ้งยังทำเสน่ขายให้คนอื่นนะไอ้คนซื้อมันก็โง่ฮะเหมือนพระองค์หนึ่งมาอยู่วัดกัวมาขออยู่มาแล้วก็โอ้โหมีลูกศิษย์ลูกหามาเขามีแก้วสารพัดนึกฮะขายลูกละ500แก้วสารพัดนึกลูกศิษย์ก็ต่อ300ให้แม่อาจารย์อุ้ยนี่แก้วสารพัดนึกนะขายไม่ได้หรอกงั้นเอา400แล้วกันแก้วสารพัดนึกมึงจะขายสัมหาเลยกูว่าฮะมันสารพัดนึกวิเศษขนาดนั้นมันจะไปขายทำไมไอ้คนซื้อก็โง่ฮะฮะถ้ามันวิเศษวิโสขนาดนั้นจะไปขายทำไมก็สารพัดนึกเอาสินี่มันเป็นอะไรกันล่ะทุกวันนี้มันเป็นเรื่องที่ทำให้เป็นอบายเป็นเรื่องความเสื่อมเลยนะถ้าพระนักบวชในพุทธศาสนาเราเนี่ยนะเป็นลิงติดตังเขาบอกว่าบัวมี4เหล่ามันก็พูดถูกนะไอ้คนที่พูดใช่กูเอาเหล่าที่4ก็แล้วกันนะส่วนเหล่าที่1ที่2ก็ไปวัดอื่นไงจริงไหมก็มีสิทธิ์เลือกไม่ใช่เหรอนะใครอยากได้ของขลังของดีก็ไปวัดอื่นก็เยอะแยะเขามีขายอยู่ไปบูชาองค์ละ100-200นะเอารถไปใส่เอาก็ได้เขามีขายเยอะแยะจริงไหมทำไมต้องมากูด้วยกูนี่เป็นบัวเหล่าที่4ก็แล้วกันเอาคนที่จะพ้นทุกข์มากกว่าจริงไหม
วัดเราเนี่ยมีเยอะแยะประเทศไทยประเทศอื่นก็มีเลือกเอานะไม่ใช่มาว่ากันนะเพราะฉะนั้นบัวมีสี่เหล่าแต่เราเลือกเอาเหล่าที่สี่ดีกว่าเลือกเอาผู้ที่อยากพ้นทุกข์มากกว่าที่มาปฏิบัติมากกว่าศาสนาเราเนี่ยต้องดูนะเห็นไหมประเทศอินเดียเนี่ยจุดกำเนิดของพระพุทธเจ้าของพวกเราทำไมคนอินเดียไม่รู้จักพระพุทธเจ้าศาสนาอินเดียศาสนาพุทธเราเกิดที่อินเดีย 1,400 ปีนะอยู่ในอินเดียทำไมหลังจากนั้น 1,500 1,600 คนอินเดียเนี่ยไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยไม่รู้จักศาสนาพุทธเลยทำไมเพราะคนนะแม้เสื่อมจิตใจคนไม่มีศีลมีธรรมสร้างวัตถุเยอะไหมพระพุทธรูปเห็นไหมเจดีย์เยอะไหมฮะในอินเดียจมอยู่ใต้ดินปรักหักพังหมดเพราะอะไรเพราะชาวจิตใจคนมันเสื่อมจากศีลจากธรรมมันไม่สนใจธรรมะมันไม่สนใจศาสนาสนใจมันมีแต่ความเห็นแก่ตัวเห็นไหมจำไว้ศาสนาเรานี่คือคนนะไม่ใช่วัตถุสำหรับหลวงตานะถ้าใจคนเนี่ยมีศีลมีธรรมนะหลวงตาว่าจะสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรก็ตามไม่ใช่กุศลอันสูงสุดกุศลอันสูงสุดคือสร้างจิตใจคนให้เขาสู่ศีลสู่ธรรมนะนั่นแหละคือกุศลอันสูงสุดจำไว้ศาสนาเราสิ้นศูนย์สิ้นจากประเทศอินเดียเนี่ยขนาดรากฐานตั้งมา 1,400 ปีนะเห็นไหมคนอินเดียยังไม่รู้จักเลยไอ้ที่รู้จักทุกวันนี้ที่ไปค้นขึ้นมาไม่ใช่คนอินเดียนะคนประเทศอังกฤษพวกโบราณคดีพวกอะไรเงี้ยขุดไปเจอก็มีหลักฐานก็เอาขึ้นมาใหม่ศาสนาเราเนี่ยที่เรานับถืออยู่วันนี้เป็นลัทธิลังกาวงมาจากประเทศศรีลังกานะจะบอกให้เพราะสิ้นจากอินเดียมาเจริญที่ศรีลังกาเห็นไหมเพราะอะไรล่ะพระพุทธเจ้าว่าศาสนาเราจะเสื่อมไม่ใช่เพราะศาสนาอื่นไม่ใช่เพราะดินฟ้าอากาศศาสนาเราเสื่อมเพราะพุทธบริษัทสี่สัทธรรมปฏิรูปเข้าใจคำว่าสัทธรรมปฏิรูปไหมฮะเพราะคนเอาแต่ตำราแล้วก็ไปฟังมาอย่าลืมว่าตำราเนี่ยคนเขาเขียนขึ้นมามันเป็นสมบัติของคนเขียนจริงไหมไม่ใช่สมบัติของเราแม้แต่หลวงตาพูดเนี่ยก็เป็นสมบัติของหลวงตาไม่ใช่สมบัติของพวกเธอพวกเธอต้องปฏิบัติเอาทำยังไงล่ะถึงจะเข้าใจไม่ใช่รักษาศาสนาแล้วไปว่าคนอื่นเขาถ้ารักจริงๆเนี่ยเป็นอยู่โดยชอบเข้ามาปฏิบัติที่ให้จิตใจเราเนี่ยมีศีลมีธรรมมีกุลบุตรกุลธิดาเดินตามเข้ามาปฏิบัติจิตใจเขาไหลเข้าไปสู่ศีลสู่ธรรมได้นั่นคือความงดงามงอกงามของศาสนาของใจคนจำไว้ไม่ใช่ไปสร้างวัดใหญ่ๆโตๆหรอกไม่ใช่ไปสร้างเจดีย์สร้างองค์สรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่อัปการนิสถานเห็นไหมพระพุทธรูปอยู่ตามเขามิจฉาใหญ่ๆไหมหินพอคนในชาตินั้นไม่นับถือศาสนาพุทธเขาก็เอาปืนเอาระเบิดไปยิงเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือใจเราชาวพุทธนี่แหละนะถ้าไปส่งเสริมพวกนี้ส่งเสริมไสยศาสตร์ให้มีกำลังเนี่ยพระสัทธรรมที่ประเสริฐเนี่ยคำสอนที่ประเสริฐจะถูกลือหายไปด้วยม่านของความโง่ความลุ่มหลงของอวิชชาจำไว้นะสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทำไม่ได้มีอยู่สี่ประการแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทำไม่ได้สี่ประการหนึ่งนะแก้นิสัยสัตว์
ม่ได้ใครทำใครรับเห็นไหมทุกวันนี้ศาสนาพุทธเราเริ่มแก้กรรมแล้วนะขนาดพุทธเจ้าก็บอกว่า4ประการที่พุทธเจ้าทำไม่ได้1คือแก้นิสัยแก้สันดานสัตว์แก้กรรมของสัตว์ไม่ได้ใครทำใครรับ2ปัญญาให้กันไม่ได้ต้องฝึกเอาเอง3ธรรมะความสิบวิไลของธรรมะสื่อสารกันด้วยภาษาไม่ได้ต้องปฏิบัติเอาเอง4ถ้าไม่มีเหตุมีปัจจัยเนี่ยไม่มีทางไม่มีบุญวาสนาร่วมกันไม่มีทางจะมาพูดกันได้ฟังเข้าใจกันได้เพราะ4ปัจจัยแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทำไม่ได้แล้วทำไมพระเจ้าพระสงฆ์เรามาแก้กรรมทุกวันนี้ฮะก็เกินพระพุทธเจ้าไปสิฮะใครทำดีมันดีใครทำชั่วไม่ชั่วทำดีเนี่ยถึงใครไม่ยกย่องสรรเสริญความดีมึงก็ไม่หายไปหรอกจริงไหมทำดีเพื่อความดีไม่ใช่ใช้ทำให้คนมายกย่องย่องสรรเสริญนะใครจะนับถือไม่นับถือกูช่างหัวมันเนี่ยกูมีคาถาดีช่างหัวมันฮะกินไม่บินสบายกูก็บินสบายกินเองไม่ใส่กูก็เดินไปอยู่งั้นเห็นไหมอยู่ช่องเม็กเนี่ยไม่บินสบายกูไปยืนอยู่หน้าร้านก็เขาไม่ใส่กูก็ยืนอยู่งั้นมันมาใส่กูค่อยเดินหนีมึงไม่ใส่กูก็จะยืนจริงไหมจริงไหมและอีกอย่างหนึ่งเรื่องให้พรจริงไหมเขาถามว่าทำไมหลวงตาไม่ชอบให้พรไม่ใช่แม่ให้พรกูก็ให้ทุกวันมันไม่มีหูหรือไงไม่รู้ฮะกูก็ให้พรยถาสัพพีทุกวันจะที่หลวงตาพูดนะบางวันมันคนมาน้อยจริงไหมเมื่อตอนก่อนหลวงตาอยู่สองสามรูปจริงไหมหลวงตาไปบิณฑบาตมาได้เป็นคันรถอ่ะรถเข็นอ่ะจริงไหมโยมก็มาสองสามคนมันมาก็ถือปิ่นโตมาสายห้าหกชั้นอ่ะมีน้ำพริกมาถ้วยเดียวจริงไหมพอกลับไปนี่เต็มแล้วก็มัดหูปิ่นโตอีกถุงนะจริงไหมอันนี้เรื่องจริงลุงจางก็ไม่ได้ว่ามันเราสละออกให้เขาที่ไม่ให้พรลุงจางก็อยากให้สะกิดใจว่าบิณฑบาตกูเขาไปกินกูไปเอามาเองจริงไหมพอฉันเสร็จพ่อมันจะพวกมึงก็เอาไปแล้วยังจะให้กูให้พรอยู่เหรอกูว่าพวกมึงอ่ะต้องให้พรกูว่าอย่างเงี้ยเพราะกูเป็นคนหามาเอาพวกมึงยัดถาให้กูหน่อยกูว่าอย่างเงี้ยจริงไหมล่ะก็กูไปเดินบิณฑบาตมายังจะมารับพรจากกูอีกกูว่าพวกมึงอ่ะให้พรกูกูว่าอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันเอาแต่พิธีกรรมเราก็เลยถูกความอย่าลืมนะพิธีวัฒนธรรมประเพณีไม่ใช่ศาสนานะประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นของท้องถิ่นเข้าใจไหมประเพณีอุบลกับกาฬสินธุ์ไม่เหมือนกันร้อยเอ็ดไม่เหมือนกันนะคำว่าประเพณีเห็นไหมเพราะศาสนาเป็นสากลมันเหมือนกันพระศาสนาเนี่ยเห็นไหมต้องแยกแยะให้ดีนะเราชาวพุทธนะหลวงตาเนี่ยอยากให้พวกเราสะกิดใจอยากให้เอกใจอยากให้มีแง่คิดมุมมองนะอย่าเมาบุญเดี๋ยวนี้มักคะเขาเรียกมักคะมัคคทานังเมาทาน
มักคะสีลังเมาศีลมักคะชานังเมาฌานพวกฤาษีเห็นไหมมันมีการเมาอยู่เหมือนกันนะคือศีลอย่างเงี้ยกูถือศีลก็ไปว่าคนทั้งที่ศีลเอามาแก้ไขตัวเองกับเอาไปแก้ไปจับผิดคนอื่นว่าคนอื่นไม่มีศีลมันโง่ไหมล่ะเหมือนสมัยก่อนกูบวชใหม่ๆกูถือศีลเคร่งครัดมีพระองค์หนึ่งไปตัดต้นมะม่วงมันเป็นคนตัดแล้วนอนใช้กูผิดศีล3เดือนแกะออกไม่ได้ทั้งที่กูไม่ได้ตัดแต่กูผิดศีลไปว่าคนอื่นทุกข์เห็นไหมมันโง่ไหมล่ะนี่เขาเรียกว่าเมาศีลหรือเขาเรียกว่าศีลพระจักปามาศฮะศีลต้องเอามาแก้ไขตัวเองนี่ศีลข้างนอกนะที่พวกเราไปขอศีลเนี่ยขอมาจนจะหัวงอกแล้วยังไม่มีศีลอย่างเนี่ยกูว่าหลายหมื่นครั้งแล้วมั้งเนี่ยขอแต่ศีลอยู่เนี่ยมันยากจนนักหรือศีลอ่ะฮะมึงไม่ทำความชั่วมันก็มีศีลทุกอยู่ไหนก็มีศีลเชื่อไหมอันนี้ศีลข้างนอกนะถ้าศีลข้างในล่ะทีเนี้ยเขาเรียกอธิศีลล่ะนี่หลวงตายังไม่พูดถึงเข้าเรื่องอธิศีลเลยนะเอาแค่ศีลข้างนอกกายกับวาจาอย่างมาบวชชีอย่างเงี้ยเนี่ยนั่งอยู่นะหรือผ้าก็ตามนั่งเห็นไหมกายกับวาจาไม่ได้ผิดศีลใช่ไหมแต่ความคิดล่ะมโนกรรมล่ะคิดไปถึงเมียชาวบ้านเขาคิดไปอยากได้เงินเขาคิดไปถึงผัวชาวบ้านมึงมีศีลไหมกูถามมึงหน่อยอันนี้เรื่องมโนกรรมมันไม่มีศีลเลยมันมีแต่กายกับวาจาถ้าความคิดยังคิดอยู่คิดเกลียดคิดชังคนนั้นเนี่ยเอาสินั่งอยู่วัดมันก็คิดถึงเมียชาวบ้านเขาฮะนี่กูพูดถึงเรื่องมโนกรรมเรื่องความคิดเนี่ยครับถ้าไม่มีทางหยุดคิดได้ไม่มีทางเขาเรียกว่าทางปรมัตถ์หรืออธิศีลถ้ามีสมาธิเท่านั้นถึงจะมีศีลตัวนี้เพราะสมาธิมันสงบจิตสงบหยุดคิดเห็นไหมมันก็เลยเป็นอธิศีลในตัวสมาธิมันจะบวกเอาศีลไปด้วยพอศีลกับสมาธิมันเป็นอันเดียวกันทีนี้ก็จะเกิดปัญญาทางวิปัสสนาอย่าลืมนะวิปัสสนาไม่ใช่ไปคิดต้องออกจากความคิดต้องหยุดคิดนะถ้าจะปฏิบัติท่านมานั่งคิดเอาหนึ่งมันต้องปฏิบัติมันคิดเก่งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอจะนอนไม่หลับบางคนจะเป็นโรคประสาทแล้วตอนเนี้ยฮะมานั่งคิดอยู่วัดนี่นะฮะต้องหยุดคิดให้ได้จำไว้ถ้าหยุดคิดยังไม่ได้ไม่มีทางจำไว้แสดงว่าคนนั้นไม่เป็นสมาธิเลยสมาธิเนี่ยมันจะต้องหยุดถ้าไม่หยุดไม่ใช่สมาธิจำไว้การหยุดคิดได้อยู่มีอยู่3ประการ1หยุดด้วยธรรมชาติ2หยุดด้วยฌาน3หยุดด้วยวิปัสสนานี่ๆที่จะวางจากความคิดมี3ประการถ้ามันไม่ได้หยุดไม่ได้พักนะมึงบ้าปีนเสาไฟเลยเพราะตอนที่เราหยุดคิดในธรรมชาติก็คือการนอนหลับเห็นมั้ยมันได้พักมันไปหายไปไหนไม่รู้ตอนมันหลับเห็นไหมมันว่างจากความคิดสองเข้าฌานนั่งสมาธิเข้าฌานต้องความคิดไม่มีถ้ามีความคิดเข้าไม่ได้แสดงว่าพวกที่หยุดคิดไม่ได้ไม่เคยเข้าฌานเลยขี้โม้มันเป็นไปไม่ได้เลยจำไว้สามหยุดด้วยวิปัสสนาด้วยสติปัญญาเห็นไหมงั้นนิพพานจะเรียกว่าอสังขตะเลยคือหยุดปรุงแต่งการหยุดปรุงแต่งนี่แหละคือการไม่เกิด
จำไว้ทำยังไงล่ะทำจะให้ตัวเองสิ้นคิดเอาถ้ามึงยังคิดอยู่มึงจะสิ้นสงสัยไหมไม่มีทางเพราะการสิ้นสงสัยเนี่ยก็ต้องสิ้นคิดด้วยคิดเมื่อไหร่ก็สงสัยเมื่อนั้นแหละมันถึงคิดมันเป็นตัวเดียวกันคุณจะบอกให้ฮะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเราจะไม่มีคุณค่าเลยนะถ้าเราไม่นำเอาธรรมะลงมือปฏิบัติจำไว้นะนะเพราะฉะนั้นเราเลือกได้ถ้าอยากเอาพิธีมาเลยเนี่ยมาว่ามาเลยมาขายไร่ขายนามาทำกฐินพระป่าวัดหลวงปู่สมบูรณ์เนี่ยมามึงอย่ามาขี้โม้มึงอยากทำจริงไหมนะเนี่ยสมัยหลวงตาบวชใหม่ๆมีพระองค์หนึ่งพระกรรมฐานเราจะอธิษฐานเวลาเต็มบาตรแล้วจะปิดไม่เปิดอีกโยมคนนั้นมาใส่บาตรแล้วพระองค์นั้นเขาก็ปิดบาทแล้วคือเขาอธิษฐานว่าเอาแค่เต็มบาทเอาแค่พอกินเขาก็ปิดเขาจะไม่ยอมเปิดให้ใส่บาทโยมคนนั้นก็โวยวายพระอะไรไม่เปิดบาทให้โยมใส่อย่างนั้นอย่างนี้หลวงตาเดินอยู่ข้างหลังพอดีเลยว่ามึงไปขายนาพ่อมึงมาไปมาใส่บาทกูเนี่ยฮะมึงอยากทานจริงไหมฮะองเขามีองค์อื่นก็มีทำไมมึงไม่ใช่ฮะอย่าลืมนะพระครูบาอาจารย์บางทีท่านอธิษฐานไว้ท่านตั้งสัจจะไว้ฮะอยากทานจริงไหมล่ะเอาสิมาใส่กูเนี่ยมึงมีเท่าไหร่เอามากูว่าเงียบเลยเว้ยมันพูดอย่างเงี้ยมันพูดเห็นแก่ตัวมันไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์บางทีนะบางทีท่านบิณฑบาตแค่เป็นวัดก็มีนะท่านไม่ฉันก็มีบางทีจัดอาหารใส่บาตรแล้วไม่ฉันก็มีนะจำไว้วันนี้เรามาทำความรู้จักเรื่องนี้กันพอสมควรนะหลวงตาเนี่ยนะวันนี้ถือว่าหลานหลวงปู่สมบูรณ์มาพูดแทนหลวงปู่ไม่มีเสียงแล้วพูดมากไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นลมนะผู้เฒ่าต้องรักษาไว้นานๆนะให้อยู่250ปีกันนะมีนะอยู่เมืองจีนเป็นคนที่อายุยืนที่สุด225ปีมีนักข่าวไปสัมภาษณ์เคล็ดลับของการมีอายุยืนคืออะไรแกบอกปีเกิดผิดว่างั้นมันไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าเขา80ปีเองเนาะหลวงปู่สมบูรณ์92 93แล้วเกิดพระพุทธเจ้าไปเยอะเลยแล้วเนี่ยฮะจำไว้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละนะแต่ลูกตาจะอยู่อีกนานหน่อยเพราะอายุยังไม่ถึง90เพิ่ง60เองย่าง61เห็นไหมยังหนุ่มแน่นอยู่ยังจะด่าคนได้อีกงานอยู่วันนี้ลูกตาก็อยากชวนชักชวนเชิญชวนมาทำบุญกันทำกฐินกันนะใครนะเป็นเจ้าของเจ้าภาพต้นยกมือขึ้นฮะไม่มีต้นเลยเหรอมันจะมีดอกมีกิ่งได้ยังไงมันต้องมีต้นใครเป็นต้นถ้าไม่มีกูเป็นต้นแล้วล่ะสาธุแล้วกูเป็นต้นไว้แล้วแสนหนึ่งแล้วกูเป็นต้นไว้แสนหนึ่งตั้งแต่วันละหลายวันแล้วเนาะเป็นต้นไว้แสนหนึ่งนะ
คือปีนี้หลวงตาไม่รับกฐินแต่หลวงตาทอดกฐินหลายวัดมากวัดละแสนเมื่อเช้าก็ผู้พาวก็เป็นไว้แสนหนึ่งนะวันที่11ก็วัดภูเขาแก้วอีกแสนหนึ่งเห็นไหมแล้ววัดหลวงปู่ก็แสนหนึ่งมีวัดผู้ค้อมั้ง200,000กูเป็นเอาฝากไว้นี่แล้วนะทวงกันเองนะเอาฝากไว้หลวงปู่แล้ว200,000คือรับฝากไว้นี่เห็นไหมแล้ววัดอาจารย์หน่อยอีก300,000ที่จะทำกุฏิ3หลังเห็นไหมนี่ขนาดไม่อารับพระป่านะไม่รู้เขาจะใส่ซองให้เท่าไหร่นะเนี่ยมาวัดเนี่ยเห็นไหมวัดละแสนละแสนเนี่ยโอ้ยนะเห็นไหมปีหนึ่ง10วัดกูก็ล้านแล้วนะเห็นไหมไม่ใช่ว่าหลวงตาไม่ทอดกฐินนะมันเป็นโยมหลวงตาทอดกฐินหลายวัดเหมือนกันจะบอกให้ทุกปีนะหลวงตาในตื่นมาตอนเช้าในใส่บาตรวันละ4วัดตื่นตั้งแต่4:00 5:00ขับรถไปตลาดซื้อของมาจัดไว้ไปต้องโต๊ะไว้ใส่บาตรทำจนเป็นนิสัยเรื่องทานเนี่ยขณะเป็นพระไม่ใช่นะหลวงตาก็ทานนะพาทำอยู่หลวงตาเป็นแค่สะพานได้มาก็แบ่งเห็นไหมแบ่งให้คนอื่นมั่งเห็นไหมเขาเรียกว่าให้เห็นไหมอย่าพึ่งเห่าหมาเอ้ยงานเฮ้ยมันได้เบี้ยเลี้ยงวันเท่าไหร่วะทำงานดีเหลือเกินนะเนี่ยนะนี่แหละหลวงตาถึงบอกว่าการทำบุญการทำอะไรก็ตามเป็นพระก็ทำพระก็ทำวัดหลวงตาอยู่มี600ชีวิต600กว่าด้วยจนหลวงปู่บอกว่าหลานเอาอะไรเลี้ยงเขาหลวงปู่ไม่อยากเอานะกลัวหลานลำบากเห็นไหมอย่าลืมว่าคน600คนเนี่ยถ้าคิดวันละ100อ่ะ 60,000 บาทต่อวันนะจะบอกให้เรื่องข้าวกินเห็นไหมจำไว้ลูกตาเขาต้องการนะไม่ต้องไปทอดกฐินทอดพระป่าเอามาให้กูก็ได้ใส่รถมานะเงินน่ะนะไม่ใช่ไม่เอามาเลยแต่ไม่จำเป็นต้องมาทอดกฐินมาทอดพระป่าจริงไหมรับไม่อั้นด้วยนะเพราะว่าหลวงตาเขาสร้างยังไม่เสร็จสร้างที่อยู่อาศัยตอนนี้กุฏิแม่ชีก็ได้แค่260มั้งเฉพาะของแม่ชีของพระก็เหลืออยู่ไม่ถึง10หลังก็ครบ250รวมทั้งหมดอ่ะ2555หลังเห็นไหมมันก็ยากอยู่นะทำ3ปีเองผมจักก็ทำไม่หยุดจนเหนื่อยแต่ไม่เคยหยุดเลยนะถึงไม่มีพระป่ากฐินผมจักก็หานะตอนนี้กูว่าจะไปป้นแล้วฮะมันไม่มีแต่ก็ต้องหาจริงไหมอย่าลืมว่าเดือนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยๆอ่ะ6,000,000นะค่าใช้จ่ายที่วัดตอนนี้นะต่อเดือนนะตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอนแล้วกูจริงไหมเพราะอะไรล่ะ
เพราะเรามานั่งอยู่ในตรงนี้เราปฏิเสธอะไรไม่ได้เลยนะจำไว้เราสนับสนุนผู้ใฝ่ธรรมนะถามว่าหลวงตาเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกนะนอนพักมันก็มีแรงต่อนะแต่ด้วยทำหน้าที่เพื่อคนเพื่อศาสนาเพื่อนักปฏิบัติธรรมหลวงตายินดีกล้าพูดตอบหน้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธรูปหรือทุกคนเลยในประเทศนี้พระองค์นี้ถวายชีวิตแก่ศาสนานี้จะทำแบบนี้จนวันสุดท้ายวันสิ้นลมก็จะพักผ่อนกันชาตินี้ขออุทิศเลือดเนื้อนี้แด่ศาสนาแด่คนนะไม่มีทางเป็นอื่นจำไว้นอกจากกูจะพูดไม่ได้เดินไม่เป็นกูก็จะหยุดนะถ้ายังพูดได้มีเสียงอยู่ก็จะพูดให้กำลังใจผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายเผื่อพระสิ้นคิดพระสินทรัพย์จรณะธรรมโมมีประโยชน์ต่อเขาบ้างต่อคนบ้างต่อผู้ใฝ่ธรรมบ้างหลวงตาก็ยินดีรับนิมนต์นะรับจนกว่าจะไม่รับไปงานศพเพราะงานศพส่วนงานศพมีพระรับอยู่แล้วเยอะแยะมากมายนะรับก็คือไปพูดคุยไปสนทนาธรรมกันนะนี่ไปได้ถ้าเกิดประโยชน์ไม่ต้องเสียตังค์กูก็ไปนะไปไกลขนาดไหนก็ไปถ้าเกิดประโยชน์ต่อคนจำไว้ไปเองด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายกูจ่ายเองไปทีหนึ่งหมดเป็นล้านหลายล้านกว่ามีพูดเล่นไปรับนิมนต์ไม่มีไปเอามีแต่ไปให้ค่าน้ำมันรถกูไปสัก20คันในวิ่งตามมันไปมึงลองดูสิฮะคันละ 20,000 อยู่ไหมไม่อยู่หรอกไปหลายๆวันใช่ไหมวิ่งหลายจังหวัดอย่างน้อยก็ 40,000 ต่อคัน20คันมึงก็ลองดู 400,000 นะค่าอยู่กินอีกล่ะเพราะว่าหลวงตาไปพร้อมหางเคลื่อนคอนวอยไปด้วยฮะจริงมันเป็นขบวนใหญ่ไงจริงไหมล่ะไปทีอย่างน้อยก็ต้องสิบกว่าคันอ่ะนี่ถ้ามาจริงก็ไม่ต่ำกว่า20-30คันล่ะเห็นไหมอย่างไปวัดหลวงปู่เยื้อเนี่ยกี่คันวะ60คันอ่ะไปอ่ะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์รถตู้40กว่าคันรถส่วนตัวอีกมึงคิดว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เป็นล้านนะจำไว้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะถ้าไม่เกิดประโยชน์เราจะไปเสียทำไมอ่ะจริงไหมมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเพราะฉะนั้นธรรมะถ้ามีคุณค่าต่อหัวใจดวงที่สมควรแก่ธรรมนะย่อมสว่างสวยขึ้นในจิตในใจได้แต่คนที่ไม่สมควรแก่ธรรมทำยังไงมันก็ไม่ฟังหรอกเพราะฉะนั้นหลวงตาสินทรัพย์นี้พระสิ้นคิดนี้นะทำงานแบบหลวงตานะรับอยู่ที่วัดเนี่ยตั้งแต่เช้ายันมืดบางวันกูไม่ได้อาบน้ำจริงบางทีกูไปขี้เนี่ยต้องขมิบไว้ครึ่งหนึ่งมานั่งพูดมันกลับไปกูค่อยไปขี้อีกครึ่งหนึ่งมันเยอะคนไม่ไปเห็นก็ไม่รู้หรอกว่าไม่ได้อยู่เฉยๆนะคนที่
มามีปัญหาเรื่องธรรมะมาถามมาสนทนาธรรมทุกสาทั่วสารทิศมาแต่ละวันมาทั้งต่างประเทศนอกประเทศมาเยอะแยะมาหาเรานะจริงไหมเราไม่ได้อยู่เฉยๆแต่ละวันตื่นกูก็ตื่นตั้งแต่ตีสองตีสามเท่าเดี๋ยวนี้ฮะเห็นไหมเงินเดือนก็ไม่ได้จริงไหมเพราะฉะนั้นเราทำเพื่ออะไรอ่ะถ้าไม่ใช่เพื่อศาสนาเพื่อคนอื่นเขาจำไว้เด้อเพราะฉะนั้นวันนี้ได้มาเปิดใจที่วัดหลวงปู่เปิดใจทุกวันแหละปู่มีคนดูไหมเนี่ย918 924ถ้าไม่มีคนดูครูจะเลิกพูดซะก็ยังมีคนดูอยู่เนาะเขาบอกว่าไอ้เสือบอกว่าให้หลวงตาสู้กับอเจ้าได้ไหมอเจ้าเรตติ้งสูงมาหลวงตาก็บอกไม่ได้หรอกอันนั้นเขาละครเราเป็นพระเนาะคนจะมาดูพระเนี่ยยากนะนี่คนดู900กว่าก็ถือว่าเยอะนะจริงไหมถ้ารวมหลายๆเพจเข้าเนี่ยก็เป็นพันสองพันเหมือนกันนะจริงไหมล่ะเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทของพวกเราทั้งหลายเนี่ยต้องมองด้วยปัญญามองด้วยสติอย่ามองด้วยอคตินะจำไว้อย่าเป็นน้ำเต็มแก้วฟังอะไรถ้าพวกเราวิสิบวิเคราะห์ด้วยสติปัญญามันเกิดประโยชน์ต่อตัวเองสิ่งไหนไม่ดีขยะอย่าเอามาเข้าใจตัวเองอย่ากวาดเข้าบ้านตัวเองขยะให้นำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ดีๆที่มีคุณค่าจริงๆกับตัวเองนะนั่นแหละถึงเรียกว่าผู้ฉลาดนะวันนี้หลวงตาก็พูดมา40นาทีถือว่าพูดเยอะนะก็ขออนุโมทนาสาธุการกับพวกเราทุกคนจงประสบเข้าถึงธรรมด้วยการมีสติเจริญสตินะอานาปานสติขอให้ทุกคนเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดสาธุ